ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้คุณครูเพ็ญศรีในฐานะเพื่อนเก่าเราเรียนหนังสือด้วยกันมากี่ปีตอนเด็กๆอ่ะตอนนั้นเธอ6 7ขวบเธอจำได้ไหมอ่ะดำเกิงที่เธออ่ะขโมยยังลบเพื่อนกินน่ะจำได้มั้ยแล้วฉันก็จำได้เธอนิสัยเธออ่ะครูชอบว่าเธอชอบแค่ขี้มูกเสร็จแล้วเธอก็กินใช่ฉันหลงลืมไงเพื่อนทำไมเธอชอบกินขี้มูกอ่ะมันเป็นยังไงมันเค็มดีเราเริ่มต้นด้วยตำรับของเราวันนี้พาสต้าผัดปูเค็มเริ่มต้นเรื่องงานผัดก็ต้องเป็นมะละกอถั่วเหลืองเพ็ญศรีก่อนที่เธอจะมาเป็นครูเพ็ญศรีเธอเป็นอะไรมาก่อนเวลาเราเล่นอะไรเราต้องทำให้คนจำตั้งแต่ติดขนตาเอ่ยอะไรเอ่ยและหนูก็มีครูดีครูหนูคือพี่หม่ำพี่เท่งพี่หนูอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกอันนี้พอปูเสร็จเป็นแบบนี้ฉันก็ใส่พาสต้าลงไปผัดน่ากินมะเหมือนหลุนเธอก็ใส่เสียงฟ้าร้องเห็นปะหนูบนบานสารกล่าวไว้เยอะไม่เธอไม่ทำไม่ดีกับครูบาอาจารย์มันไม่หมดหนูเนี่ยนะเจ้าแม่เตาไฟออกมาแล้วเห็นไหมฉันบอกแล้วเกิดมาหนูเจ้าแม่เตาไฟใช่เนี่ยคนสมองดีจะคิดไปเรื่อยเขามีนะเจ้าแม่เตาไฟเธอคนสมองดีจะคิดไปเรื่อยต่อไปเราจะต้องเพิ่มรสเปรี้ยวนิดนึงก็ต้องเป็นน้ำมะขามเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเดี๋ยวเธอลองดูนะเห็นไหมแค่นี้อุ๊ยมันก็เปรี้ยวเมื่อกี้ก็สัมผัสแล้วใส่ปลาร้าได้แล้วปลาร้าราชาปลาร้าปรุงรสต้มสุกอย่างดีพาเจอร์ไลท์มีออยมีฮาลาลซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาเยอะที่สุดในประเทศไทยโอ้ตายแล้วพาสต้าแห้งหมดแล้วว่าเร็วๆสิใส่ปลาร้าน้ำปลาร้าปรุงรสนะคะน้ำปลาร้าต้มสุกอย่างดีพาเจอร์ไลท์มีออยมีฮาลาลนะคะอิสลามทานได้นี่60บาทเท่านั้นค่ะหนูตายอู้ตายกลิ่นตายหอมมากรัดค่ะน่าดูสิหอมเนาะโอ้ยคิดถึงคนแก่นมันกลิ่นมาจริงๆด้วยจริงๆอ่ะฉันใส่หัวละพาไปหน่อยแล้วเธอก็รีบผัดเร็วๆเข้าสิเธออุ๊ยอาจารย์อันนี้ขอห่อได้ไหมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวใช่เธอกินที่นี่อาจารย์มาไม่หนูแค่ชิมไงที่เหลือก็หนูห่อไงโอ้ยน่ากินมากโอ้ยตายแล้วตุ๊กกี้อันนี้อยู่ในร้านอาหารแบบอิตาลีได้เลยได้เลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวขอเก็บเตาแล้วเดี๋ยวชิมดมเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกหนูพรีเซนต์แล้วหนูก็พรีเซนต์ไม่เป็นนี่หนูจะจำแล้วมารอบหน้าจะได้พูดถูกอยากจะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนชอบของเส้นๆหนึบๆแบบสไตล์อิตาเลียนคุณจะต้องติดใจในสไตล์ Italian Fusion ไทยประเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพาสต้าจานนี้จะดูน่ารับประทานขนาดไหนเพราะเราจะมีแขกรับเชิญที่จะเป็นคนมาชิมแล้วเขาก็จะบอกว่าอร่อยหรือว่าไม่อร่อยเป็นสีเฮ้คือพรีเซนต์จนแขกออกจากงานหมดแล้วน่ะโอเคฉันจะรู้ไหมว่าแขกหิวจะกินขนาดนี้โอ้โหแขกบางคนน้ำลายไหลทั้งโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเซรามูนส่งมาจากท้องฟ้ามันดูน่ากินน่ากินนี่ฉันใส่ไป 2-3 หยดมันหอมสลุงติดหลังคาครัวเลยนะเธอนี่ยังไม่หยุดพรีเซนต์เลยเหรอคะเนี่ยยังเลยค่ะจะเข้าปากแล้วนะอาจารย์คะสาวอร่อยมากตายแล้วอร่อยมากเลยอ่ะฉันให้เวลาเธอพูดแล้วกันถึงปลาร้าของเธอเธออยากพูดอะไรเธอพูดเลย wow. มีคนถามว่าหาปลาร้าตุ๊กกี้ไม่เจอ จริงๆแล้วอ่ะขวดที่คุณเจอก็คือปลาร้าตุ๊กกี้นี่แหละ แต่ทำไมต้องเป็นรูปบูบู
เพราะหนูให้เกียรติคนคิดไอเดียอ๋อโอเคค่ะโอเคก็เลยให้เกียรติคุณบูบูแต่น้ำปลาร้าที่ทุกคนเห็นนี่เป็นรูปนี้นะคะก็คือน้ำปลาตุกี้นั่นแหละค่ะโอเค60บาทซื้อไปเลยนะคะนัวคู่ครัวไทยจะได้เนาะได้เนี่ยปลาปูปูปูตุกี้วันนี้ฉันขออนุญาตไม่จ่ายค่าตัวเธอนะเพราะว่าเธอโฆษณาน้ำปลาไปแล้วไม่ได้มาเอาค่าตัวอยู่แล้วมาหาเพื่อนฉันถามหมดเลยนะถ้าเธอกลับไปเธอก็ไม่ได้อะไรเลยถ้าเอานี้ไปถามให้บูบูแล้วกันใช่ลำเกิงก็ไม่ต้องจ่ายอ้อยเพราะนานๆอ้อยจะมาทีเพราะอ้อยจะไม่มาอีกแล้วใช่ไหมไม่มาแล้วตลอดเส้นเกือบออกหักกระหมูเพราะงี้นะโอเคขอบคุณมากนะอ้อยนะขอบคุณมากยินดีมากอาจารย์หายินดีที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินไปประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ QS ซุปย่อยง่ายสบายท้องนะครับแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครูเป็นสีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูเป็นสีมีเรื่องราวมาบอกลูกศิษย์ทุกคนนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยเลยลดกินเค็มนิดหน่อยนะเพราะว่าการกินเค็มนะไม่ดีต่อสุขภาพกินเค็มได้แต่กินนิดหน่อยเพื่อสุขภาพของเราเท่านั้นนะคะฝากด้วยนะครูเป็นสีขอร้องตกหนูสักหมดเลยเหรอคะทั้งตัวยังไม่หมดค่ะยังมีที่ว่างตรงไหนว่างลูกตรงนี้ก็ว่างหนูต้องกรีด10นาทีไม่พอละดูแล้วค่ะเนี่ยค่ะลูกแล้วก็กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ